นที่พี่พรปรากฏตัวให้พลอยเห็นก็เป็นช่วงประมาณเที่ยงคืนกว่าๆแบบนี้แหละค่ะแต่ว่าแต่จู่ๆพรก็ร้องโหยหวนออกมาแล้วก็ถูกไฟเผาใช่ไหมพี่แกเห็นเหมือนกันเหรอคะท่านพลอยพี่พรพรทำไมพรเป็นแบบนี้มันเป็นบทลงโทษของอาถรรพ์ชดานางพรต้องเจอแบบนี้ทุกคืนพรพี่พรใจเย็นนะเดี๋ยวพลอยกับพี่ทันจะหาทางช่วยพี่ให้ได้ใช่ไหมคะใช่เราจะไม่ยอมให้พรต้องทรมานแบบนี้เด็ดขาดอยู่เงียบๆเข้าใจไหมแท้จริงเธอไม่เคยผูกพันแท้จริงเธอมันใจร้าย